สวัสดีค่ะชวนเพื่อนๆทำแซนด์วิชโบราณค่ะแต่เราจะไม่ทำแบบเดิมนะคะเพราะแบบเดิมเพื่อนๆกินกันจนเบื่อแล้ววันนี้เราจะทำแซนด์วิชโบราณแบบเสียบไม้ค่ะเสียบไม้เหมือนลูกชิ้นเลยค่ะหน้าตาออกมาน่าทานมากค่ะเพื่อนๆไปเตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะไส้แซนด์วิชโบราณของเราวันนี้จะมีปูอัดข้าวโพดข้าวโพดต้มค่ะและไส้กรอกค่ะไส้กรอกนี่นำมาย่างแล้วนะคะแล้วก็จะมีขนมปังค่ะฟาร์มเฮาส์แล้วก็น้ำแซนด์วิชโบราณค่ะเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะคะน้ำแซนด์วิชโบราณทำง่ายทำเองได้เลยค่ะขั้นแรกเพื่อนๆเตรียมขนมปังค่ะตัดขอบออกทั้ง4ด้านเลยรีดขนมปังให้แบนนิดนึงค่ะจากนั้นทาด้วยน้ำแซนด์วิชโบราณค่ะถ้าใครชอบเยอะสามารถทาได้เยอะเลยนะคะแต่ทาเยอะไปอาจจะเลี่ยนได้นะคะอย่างตัวอย่างของเราเลี่ยนแน่ๆค่ะแล้วก็วางไส้กรอกลงไปค่ะทำการม้วนเหมือนการม้วนสลัดโรเลยม้วนไปให้สุดเลยนะคะน้ำแซนด์วิชโบราณจะเป็นตัวเกาะให้ขนมปังกับไส้กรอกติดกันค่ะจากนั้นก็ตัดเป็น3ส่วนค่ะใช้สายตาเล็งเองเลยนะคะวันนี้เล็งไม่ค่อยตรงค่ะไม่เท่ากันเลยจากนั้นนำไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบเลยค่ะเวลาเสียบเพื่อนๆก็หมุนเข้าๆไปนะคะอย่าดันเกินไปเดี๋ยวขนมปังมันจะแบนค่ะหมุนหมุนหมุนไปจนสุดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ไส้หน้าตาออกมาน่ารักค่ะนี่ไส้ที่1ไส้กรอกเรียบร้อยเดี๋ยวมาทำไส้ที่2ค่ะอันนี้จะเป็นไส้ปูอัดรีดขนมปังให้แบนนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำแซนด์วิชโบราณเดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะคะจะได้ทำน้ำแซนด์วิชโบราณใช้เองค่ะเสร็จแล้วก็นำปูอัดนะคะมาวางแล้วก็ทำการม้วนเหมือนม้วนสลัดเลยค่ะสลัดโรถ้าใครอยากทำขายจะทำขายในรูปแบบของการเสียบไม้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่กล่องก็ได้ค่ะกล่องละประมาณ6ชิ้นขนาดกำลังดีเลยค่ะขายกล่องละ20บาทน่าจะขายดีนะคะนี่นะคะไส้ที่2ก็กำลังจะเสร็จค่ะไส้ปูอัดเสร็จเรียบร้อยไส้สุดท้ายของเราจะเป็นไส้ข้าวโพดต้มรีดขนมปังเหมือนเดิมค่ะใส่ไส้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มของเรานี้นำไปผสมกับน้ำแซนด์วิชโบราณแล้วค่ะก็เลยไม่ต้องใส่น้ำแซนด์วิชอีกก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครชอบจะทาน้ำแซนด์วิชอีกก็ได้ค่ะบริเวณปลายเราก็ทาน้ำแซนด์วิชนิดนึงค่ะจากนั้นตัดเป็น3ท่อนเหมือนเดิมทำการเสียบไม้ค่ะเพื่อนๆลองทำให้ลูกๆทานดูก่อนนะคะถ้าสนใจอยากทำขายเทสตลาดดูค่ะเพราะเมนูนี้ต้นทุนต่ำค่ะกำไรอาจจะได้เยอะอยู่มีตารางราคาวัตถุดิบมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆลองศึกษาดูค่ะถ้าสนใจยังไงก็ลุยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วอยากให้เราทำคลิปอะไรในครั้งต่อไปคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ